อดีตแม่บ้านอีกคนของขวัญอุษามณีฟุ้งถูกดูแลดีกินอยู่ฟรีรายได้งามล่าสุดทางด้านอมรินทร์ทีวีได้ติดต่อสัมภาษณ์เจ้าของโพสต์ที่ออกมาช่วยป้องสาวขวัญว่าฉันเชื่อพี่ขวัญค่ะเพราะอะไรเพราะแม่ฉันเคยทำงานกับพี่ขวัญค่ะเป็นแม่บ้านบ้านพี่ขวัญเมื่อ 3-4 ปีก่อนแม่ฉันให้มาแก้ข่าวให้พี่ขวัญค่ะแม่ฉันพูดตลอดว่าพี่ขวัญกับแม่ปราณีใจดีกับแม่ฉันตลอดโดยเธอชื่อน้องแจนเป็นลูกสาวอดีตแม่บ้านของสาวขวัญเธอเผยว่าหลังจากที่ได้ฟังคุณแม่เล่าพอมีข่าวขึ้นมาตนเจอในแฮชแท็กในทวิตเตอร์ตนก็ถามคุณแม่เลยว่าใช่คนนี้หรือเปล่าที่แม่เคยไปเลี้ยงไปทำงานคุณแม่ก็บอกว่าใช่ตอนที่อยู่กับคุณแม่บอกว่าเขาดีทั้งคุณแม่ปราณีคุณแม่ของขวัญและพี่ขวัญไม่เคยว่าร้ายอะไรเขาดูแลเทคแคร์คุณแม่ดีโดยตอนนั้นคุณแม่ไปทำงานในตำแหน่งแม่บ้านก็จะมีอีกคนหนึ่งที่คอยช่วยเลี้ยงหมาคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงหมาโดยตรงแต่ก็มีช่วยเลี้ยงบ้างเป็นบางวันเวลาที่เขาไม่อยู่หรือเขาไปเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวตนก็ถามว่าให้ป้อนข้าวป้อนน้ำหมาไหมคุณแม่ก็บอกว่าไม่มีให้กินข้าวจานเดียวกับหมาไหมคุณแม่ก็บอกไม่มีซึ่งตนก็เคยแซวคุณแม่ว่าเคยกินข้าวจานเดียวกับน้องหมาไหมคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้กินจานใครจานมันแยกต่างหากอยู่แล้วจะไม่ร่วมกันตอนนั้นคุณแม่ไปพักที่บ้านของพี่ขวัญ24ชั่วโมงแต่ก็มีเวลาพักผ่อนเพียงพอเขางาน9โมงเช้าเลิกงาน3ทุ่มนอกนั้นก็จะมีเหตุฉุกเฉินพี่ขวัญคุณแม่ปราณีถึงจะเรียกออกมาเรียกได้ว่าเวลานอนพักเต็มที่ส่วนตัวแล้วตนได้คุยโทรศัพท์กันตลอดมีส่งแชทส่งไลน์หาตนตลอดยืนยันว่าเป็นเวลาทำงานของคนปกติทั่วไปไม่มีให้เฝ้าหมา24ชั่วโมงให้นอนกับหมาไม่มีเขาจะมีห้องแยกต่างหากคุณแม่นอนห้องของคุณแม่น้องหมาก็นอนห้องของน้องหมายืนยันว่าตอนที่คุณแม่ของตนทำงานอยู่ไม่มีต้องป้อนน้ำหมาทุก5นาทีแค่จะดูแลความเรียบร้อยทั่วไปมีเวลาก็อาบน้ำเอาอาหารให้เขากินคุณแม่ของตนทำงานอยู่ไม่ถึงปีน่าจะ 1-2 เดือนเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วพอดีมีเหตุการณ์ที่บ้านต่างจังหวัดคุณยายป่วยหนักเลยต้องลาออกแล้วก็พากันกลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดเลยไม่ได้อยู่ทำงานต่อคุณแม่ของตนก็ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้คุณแม่ปราณีและพี่ขวัญเฟลลี่เวลาจะกินข้าวก็จะโทรถามคุณแม่ของตนตลอดว่าจะกินอะไรไหมเดี๋ยวจะเอาเข้าไปให้ซึ่งพวกเขารักและเป็นห่วงเป็นใยลูกน้องตลอดเวลาพี่ขวัญไปข้างนอกก็จะเอาคุณแม่ไปด้วยไปช่วยอำนวยความสะดวกเขาก็จะถามแม่ตนตลอดว่ากินอะไรไหมเอาอะไรไหมส่วนเงินเดือนที่คุณแม่ได้รับตอนทำงานอยู่ก็จะอยู่ที่ 12,000 ถึง 13,000 บาทก็ถือว่าเยอะแล้วแล้วก็จะมีเงินพิเศษบ้างมีครั้งหนึ่งที่โอนเงินเดือนให้แล้วเกินมา 1,000 ถึง 2,000 บาทพี่ขวัญก็ไม่เอาคืนคุณแม่ก็โอเคกับค่าจ้างที่ได้ด้วยความอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้เสียอะไรอาหารอะไรก็ฟรีคุณแม่ก็โอเคตอนนี้ที่พี่บ้านของพี่ขวัญโดนออกมาแฉก่อนที่ตนจะโพสลงทวิตเตอร์ก็ได้คุยกับคุณแม่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงมีคนด่าว่าอย่างไรบ้างคุณแม่ก็บอกว่าไม่จริงขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ